สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์วันนี้มีดราม่าเกมมาเล่าให้ฟังเรื่องมันผ่านไปสองสาวันแล้วแหละครับแต่มันก็เป็นดราม่าที่เริ่มจากประเทศไทยแล้วก็ดังไกลไปต่างชาติเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจหลายอย่างก็เลยเอามาเล่าให้ฟังครับเผื่อใครไม่รู้จักนะครับนิกเกะเนี่ยเป็นเกมมือถือกาชาที่มีเกมเพลย์น่าสนใจมากๆครับออกเป็นแนวมุมมองบุคคลที่3ยิงผ่านคอฟเวอร์เล่นเพลินๆครับเกี่ยวกับโลกล่มสลายมนุษย์ต่างดาวบุกโลกอะไรประมาณนั้น แล้วตัวเราเนี่ยก็จะได้เป็นผู้บังคับบัญชาการของหน่วยทหารที่เรียกว่านิเกะทหารพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านการลุกรานแน่นอนว่าต้องเป็นสาวๆอยู่แล้วครับและเป็นสาวๆที่เซ็กซี่สุดๆตามสไตล์เกมกาชาครับจะต้องมีสาวสวยเซ็กซี่ใส่ชุดวบๆแหวมๆเกมเพลย์จะค่อนข้างคล้ายกับเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่3ที่เราต้องบังคับนิเกะยิงให้ตรงเป้าแล้วก็ใช้สกิลต่างๆเพื่อให้ได้เปรียบในการต่อสู้ ออและแน่นอนครับในฉากต่อสู้เราจะได้ชมการเคลื่อนไหวของเหล่านิกเกะโดยเฉพาะบางส่วนของร่างกายที่มันเด้งเกินหลักฟิสิก์ของโลกใบนี้ซึ่งเอาจริงๆนี่ก็เป็นจุดขายของเกมเกมนี้และที่ไทยดูจะขายตรงนี้เป็นพิเศษไอ้เรื่องเด้งๆเนี่ยแต่ก็ต้องบอกครับว่าเกมมีอะไรมากกว่านั้นเกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยและเกมเพลย์น่าสนใจคือผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแปลกใหม่แถมตัวเกมก็มีเรื่องราวที่เข้มข้นดราม,ม่าเอาเป็นว่าเกมดีครับและคลิปนี้เขาไม่ได้จ้าง ผมเคยเล่นอยู่ช่วงหนึ่งช่วงแรกๆอะนะครับและอย่างที่บอกครับจุดขายของมันคือความเซ็กซี่และออฟฟิเชียลถ่ายก็เอาจุดนี้มาขายทําเป็นโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าอยู่บ่อยๆมีการเอาเลเยอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาแต่งคอสเพย์ตัวละครจากเกมซึ่งก็ตามสไตล์เกมอะนะครับเป็นเซ็กซี่เซ็กซี่แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครติดใจอะไรครับเป็นเหมือนเอาคนมาแต่งตัวเซ็กซี่แล้วก็โฆษณาปกติอะไรประมาณนั้นแต่ดราม่านี้เนี่ย มันจะเป็นช่วงประมาณวันที่11มกราครับทางนิ k k e o f f ฟฟิเชียลไทยเนี่ยเขาโพสต์โฆษณาที่มันมีเรื่องราวยาวนิดนึงในโฆษณาก็คือประมาณว่ามีหนุ่มรูปร่างถวมมผมหน้าหมาแยกออกมาจากปาร์ตี้แล้วก็มาเล่นเกมนิ k เกแต่ระหว่างเล่นเนี่ยสีหน้าท่าทางแบบยังหืน่นมีแลบลิ้นมีแบบทําตัวเด้งๆตามตัวละครในเกมเหมือนอิงกับการเด้งของตัวละครหรือว่าทําอะไรสักอย่างอยู่ ก่อนที่จะเฉลยว่าเป็นวันเกิดของเขาแล้วก็น้องมาตามไปเป่าเค้กแต่พอมาเป่าเค้กเขาก็จินตนาการถึงสาวๆที่มาล้อมรอบมานนวเนี่ยหน้าอย่างฟินนะครับก่อนที่จะบอกเมื่อไหร่จะเป่าเค้กสักทีแล้วก็เป่าเค้กแล้วก็ขายเกมแล้วก็จบแน่นอนว่าหลังจากที่โฆษณาออกมาเละครับที่เละก็คือออฟฟิเชียลถ่ายนี่แหละโดนแฟนเกมชาวไทยได้ยับรับว่า ล่อยโฆษณาแบบนี้ออกมาได้ยังไงต้องบอกว่าความเห็นค่อนข้างจะหลากหลายครับแต่ส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการทำให้ภาพลักษณ์ของทั้งเกมและผู้เล่นดูแย่เอามากๆบางคนก็บอกว่าเกมมีจุดขายทั้งเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นภาพที่สวยเกมเพลย์ดีหรือว่าเพลงที่เพราะแต่ไม่ขายอะไรสักอย่างขายความเซ็กซี่อย่างเดียวและเป็นโฆษณาท,ที่ดูแล้วรู้สึกแย่มากๆเหมือนไม่ได้กันกรองอะไรก่อนทำออกมา ทั้งที่กว่าจะออกมาได้มันต้องผ่านการตัดสินใจอะไรจากหลายๆคนหรือว่าที่ผ่านมาคนที่ทําโฆษณาเนี่ยไม่เคยเล่นเกมนี้เลยบางคนก็รู้สึกว่าถูกตบหน้าเหมือนโฆษณาดูถูกแฟนเกมว่าอ้อออฟิเชียลมองว่าแฟนเกมเป็นแบบนี้งั้นเหรอหรืออื่นอื่นอีกมากมายแต่ก็มีคนบอกว่าจริงๆโฆษณาก็มีความจริงอยู่บ้างบางคนก็เป็นแบบนี้จริงๆคนที่มาบน่นอ่อนไหวไปหรือเปล่าโฆษณาก็ไม่เห็นมีอะไรซึ่งก็เป็นส่วนน้อยอะนะแต่ก็มีคนมาแย้งเหมือนกันครับว่า คนที่เล่นเกมนี้เนี่ยมีหลากหลายทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงโฆษณานี้เหมือนไปนชี้หน้าว่าคนเล่นเนี่ยเป็นแบบนี้มันไม่เหมาะสมหรือต่อให้จริงมันดีแล้วเหรอที่จะเอาเรื่องนี้มาทําเป็นโฆษณาลองนึกภาพคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้ดูพอมองโฆษณานี้แล้วเขาอาจจะมองว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมอย่างนั้นเลยก็ว่าได้อย่างงั้นนี่ก็คือเหมือนเกมมือถือ18บวกก่อนหนะ้าเนี่ย Rise of E l o s อะไรสักอย่างแถมดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแม่งโคตรคร e น หลายคนเนี่ยถึงกับเรียกร้องให้ทีมงานลาออกซึ่งอันที่ผมว่าเวอร์ไปนิดนึงแต่แน่นอนว่าอ f ฟ i c i a l ยลไทยของเกมนี้เกมเนี่ยโพสตแป๊บเดียวครับเห็นกระแสะลบไปถึงวันก็ลบโฆษณาแล้วออกมาขอโทษอย่างหวายเป็นการดับดราม่าในเวลาสั้นๆแต่คนที่ไม่พอใจโฆษณาก็ยังไม่พอใจอยู่ดีนั่นแหละเพราะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วออฟฟิเชียลขอโทษจริงๆหรือว่าลบเพราะกระแสะลบกันแน่แล้วที่เรื่องนี้ยังเดือดต่อน,นิดหน่อยเพราะหลายๆคนไม่พอใจกับโฆษณาตัวนี้ เรารู้สึกว่าทีมงานขอโทษแบบไม่เต็มปากเต็มคำแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนเอาไปโพสในเว็บ reddit ห้องลิเกะของต่างชาติด้วยซึ่งคอมเมนต์ที่นั่นก็จะมีความหลากหลายกว่านิดนึงส่วนใหญ่จะเป็นแนวเซลล์ว่าอ้าวพวกเราก็เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยอะไรประมาณนั้นแต่บางคนก็เห็นด้วยครับว่านี่มันโฆษณาอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่านี่เป็นการตลาดที่น่าจะเรียกว่าผิดพลาดของไทยชัดๆทำออกมาได้ยังไงแต่บางคนก็บอกว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยคิดมากไปได้ ก็มันจริงนี่ว่าคอมเมนต์ค่อนข้างหลากหลายครับมีคนไทยไปใส่ไฟด้วยเหมือนกันแต่เรื่องมันก็จะประมานนี้แหละครับกับเรื่องนี้จริงๆเรียกว่าจบแล้วก็ได้ครับเพราะว่าทางออฟฟิเชียลเขาก็ออกมาขอโทษออกมาอะไรเรียบร้อยแล้ววิดีโอก็ลบไปแล้วถึงจริงๆมันจะยังหาดูได้อยู่และแน่นอนว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยคงไม่หายโกรธหรือไม่ได้รักเกมนี้เท่าเดิมก็ต้องดูกันไปครับว่าออฟฟิเชียลจะจัดการยังไงเสียงตีกับครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญ สำหรับเกมนี้ในไทยหรือเปล่าแต่ที่แน่แน่ความรู้สึกแย่น่าจะอยู่ในใจแฟนๆไปอีกนานครับส่วนอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับโฆษณาเนี่ยดูแล้วมันก็ครินจริงๆแหละแต่ทักแสดงผู้ชายเนี่ยต้องบอกว่าแสดงดีนะครับไม่ทั้นคนดูโฆษณาคงจะไม่เกลียดขนาดเนี้บทมันไม่ไหวจริงๆอะแหละแต่ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะต้องยอมรับนะว่าจริงๆเกมมันขายความเซ็กซี่อยู่แล้วไอ้เรื่องเด้งๆเ,เ,เนี่ยเกมมันขายมาตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วมันก็น่าจะเพิ่มยอดให้เกมพอสมควรครับไม่งั้นคงไม่ทำออกมาเรื่อย แต่สิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยคือการเล่าเรื่องของตัวโฆษณาที่มันทําให้แฟนๆเกมรู้สึกเหมือนโดนดูถูกแล้วคอนเทนต์มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมมันเหมือนกับว่าคนทําโฆษณาไม่ได้เล่นเกมอะ่ะเพราะผมเล่นไม่เยอะนะผมยังรู้สึกเลยว่าโฆษณานี้มันดูแย่มากๆทั้งสำหรับคนเล่นแล้วก็สำหรับตัวเกมะนะแล้วคนก็จะติดภาพจำนี้ไปครับซึ่งมันเป็นภาพจำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันไม่แปลกอะไรครับที่คนจะโดนความเซ็กซี่ของตัวละครดึงดูดเข้าไปเล่นเกมอะ่ะผมก็เป็นอย่างนั้นแต่ พอมองไปในสตูอะ่ะเกมที่ขายความเซ็กซี่หรือตัวละครสวยๆอะ่ะมันมีเกอนครับมันไม่ได้มีแค่เกมเกมนี้เกมเกมหนึ่งมันจะดึงดูดให้คนอยู่ได้นานมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแล้วผมว่านั่นน่าจะเป็นโจทย์สําคัญของคนที่คิดคอนเทนต์จริงๆเอาเป็นว่าคุณดูโฆษณานี้หรือเปล่าถ้าดูแล้วคิดยังไงกับโฆษณานี้หรือว่าคิดยังไงกับดราม่านี้ก็ลองเล่าให้ฟังกันได้ครับหรือผมพลาดตกตรงไหนไปหรือใครมีอะไรอยากจะเสริม ก็เราให้ฟังกันได้ครับแต่สำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือย,อยังถ้ายัางฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ